ประคองสติของเราให้ดีปรับท่านั่งของเราให้สบายผ่อนคลายเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายตั้งตรงมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีความเพียรภาวนากำหนดนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอรู้ทั้งตัวนะสติตัวนี้แหละเป็นเครื่องคุ้มครองใจของเราเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญาเห็นกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในรูปนามสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะรู้ได้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญสติเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมต่างๆขอให้เราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตมีความเพียรเจริญวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เนืองๆไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทำกิจกรรมกิจการงานใดๆก็ให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับรูปอยู่กับนามผู้ใดมีสติอยู่กับรูปนามกายใจนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้ละตัณหาอุปทานความยึดมั่นความถือมั่นความผูกพันในกิเลสอาสวะต่างๆได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักเป้าหมายในชีวิตคือการพัฒนาจิตให้พ้นทุกข์เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อหนทางพระนิพพานเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเส้นทางสติปัฏฐาน4นี้เองเมื่อเราทราบดีแล้วว่าสตินี้เป็นหลักใจและเป็นหลักชัยของเราชาวพุทธก็หมั่นสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเราหลงเราเผลอเราขาดสติหรือไม่ดึงสติกลับมานะรู้ทั้งตัวเห็นทั้งตัวเพิ่มวิริยะความเพียรกำหนดไปด้วยระหว่างที่ฟังธรรมได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอมีสติไม่หลงไม่เผลอแม้ขณะที่เราฟังธรรมก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานเอาเสียงเป็นอารมณ์กำหนดไปด้วยนะพระอริยบุคคลท่านทั้งหลายก็ล้วนเกิดจากปุถุชนคนธรรมดาทั้งสิ้นท่านมีความภาคเพียรไม่ย่อท้อต่อการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ขาวลอกตัดสิ้นกิเลสอาสวะจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลอุปมาเหมือนดั่งดอกบัวก็เกิดจากโคนตมฉะนั้นเราก็อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยต่อการประพฤติปฏิบัติแม้ยังมีความผูกพันกับทางโลกครอบครัวธุรกิจการงานเพื่อนพ้องบริวารก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่พระโสดาบันก็ยังมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวอยู่
แต่ก็เป็นไปในลักษณะที่สุขุมละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะมีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแม้จะบรรลุมรรคผลขั้นพระอนาคามีซึ่งกามราคะหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วปราศจากความสัมพันธ์ทางเพศแต่ความมั่นคงทางครอบครัวก็จะไม่แปรเปลี่ยนไปเพราะกามอารมณ์ไม่ใช่ความจำเป็นอันสูงสุดของครอบครัวเสมอไปสำหรับธุรกิจการงานนั้นถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีผู้ปฏิบัติก็คงประกอบต่อไปในลักษณะที่ดีกว่าแต่ก่อนเพราะทำไปด้วยจิตสะอาดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแต่ถ้าได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีซึ่งปราศจากกามราคะอย่างสิ้นเชิงแล้วก็อาจจะไม่สนใจในการประกอบธุรกิจแต่คงจะบำเพ็ญกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในทางธรรมมากกว่าถ้าได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกอย่างเด็ดขาดเพราะจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในสมณเพศวิสัยไปจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแล้วหากมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็คงจะไม่ค่ำควรล่ำให้แต่ความเป็นจริงแล้วพระอริยบุคคลชั้นต้นยังคงมีความเศร้าโศกอยู่แต่น้อยกว่าปุถุชนคนสามัญอย่างพระโสดาบันก็ยังคงล่ำให้เมื่อสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักดังจะเห็นพระอานนท์เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็คงร้องไห้เพราะท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ถ้าหากเป็นพระสกิทาคามีความโศกเศร้าก็มีน้อยพระอนาคามีย่อมไม่โศกเศร้าเพราะสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักเพราะกามราคะหมดสิ้นแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ความสะเทือนใจทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความเศร้าโศกเดือดร้อนลำคาญใจหรือความวุ่นวายใจย่อมไม่เกิดแก่ท่านเลยเมื่อเราได้มาศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของพระอริยบุคคลในแต่ละระดับแล้วก็จะเห็นว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีการข้องเกี่ยวอยู่กับครอบครัวแต่ก็มีความละเอียดสุขุมนุ่มลึกบริสุทธิ์ไปเป็นลำดับเหลือไว้แต่เพียงการบำเพ็ญกรณียกิจที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในทางธรรมจนถึงขั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกอย่างเด็ดขาดเพราะจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในสมณเพศวิสัยไปจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานการที่นักปฏิบัติธรรมเรายังคงมีความรักความผูกพันกับทางครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องบริวารธุรกิจการงานคนที่เราเคยรัก
เคยผูกพันกันมาก็เป็นธรรมดาเพราะเราเคยพึ่งพาอาศัยกันแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมนำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่เคยมีก็จะเป็นไปในลักษณะที่สุขุมละเอียดยิ่งขึ้นเพราะกามราคะที่เคยรัดตึงจิตใจของเราก็จะเบาบางจนในที่สุดก็หมดไปโดยสิ้นเชิงคงเหลือไว้แต่การพึ่งพาอาศัยกันด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเจริญลอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายการเจริญสติวิปัสสนานี่แหละเป็นสุดยอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะปลดเปื้องพันธนาการความเร่าร้อนวุ่นวายสับสนการดูถูกดูหมิ่นการอิจฉาริษยาการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทรยศหักหลังการเอารัดเอาเปรียบคดโกงกันการทะเลาะวิวาทจนถึงการลบลาฆ่าฟันกันในหมู่มนุษย์ให้หมดไปโลกมนุษย์เรายิ่งเร่าร้อนมากขึ้นเพียงใดผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็ยิ่งรีบเข้าหาสู่ใต้ร่มเงาต้นโคตมะมากขึ้นเพียงนั้นเพราะนั่นคือร่มเงาแห่งความสงบเย็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสร้างไว้เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปุตโตคีเวทนังปาเทภริยาหัตเถมีบุตรเหมือนมีบ่วงมารัดคอมีทรัพย์เหมือนมีบ่วงมารัดเท้ามีภรรยาเหมือนมีบ่วงมารัดข้อมือสามบ่วงนี้เมื่อคล้องแล้วออกยากเป็นบ่วงที่ผูกไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยากแท้เครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกด้วยหนังด้วยไม้และด้วยเหล็กยังไม่เหนียวแน่นเท่าเครื่องจองจำคือกามโลกคือหมู่สัตว์ถูกชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรต้านทานป้องกันไว้ได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนย่อมจะละทิ้งเสียทั้งหมดแล้วจากไปโลกคือหมู่สัตว์พ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเต็มเป็นธาตุแห่งตัณหาโลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายแต่ธรรมรสยิ่งดื่มยิ่งหวานซึ้งเหมือนกินอ้อยจากปลายไปหาโคนจิตของผู้ใดอิ่มเอิบด้วยรสธรรมแล้วความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมายรสโลกมีหลายรสแต่รสธรรมมีรสเดียวคือวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นให้เราทุกคนหมั่นมีสตินะมีสติสัมปชัญญะประคองใจของเราให้ดีจิตรู้อารมณ์ไหนก็กำหนดอารมณ์นั้นทุกครั้งที่เรามีสติสัมปชัญญะมีวิริยะความเพียรกำหนดตามทุกครั้งที่จิตรู้อารมณ์ไหนกำหนดอารมณ์นั้นกิเลสย่อมไม่เกิดกฎธรรมชาติอันลี้ลับ
ที่ทรงค้นพบโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีที่ขนหรือสัตว์ให้ออกจากวัฏฏสงสารคือสติปัฏฐาน4นี่เองเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาได้มาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มาประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4เราถือว่าโชคดีมากนะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยตั้งใจเดินตามผังพระนิพพานให้ละชั่วทำดีทำใจของเราให้บริสุทธิ์ในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่ดีประกอบด้วยกุศลแล้วขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเจริญในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ